ผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่กลับครับถ้าเรากลับมันก็มีแบบนี้อีกแล้วคนที่หนักใจที่สุดก็คือผมหนุ่มแท็กพรัญญูยืนยันชัดเจนว่าไม่คิดง้อขอรีเทิร์นแฟนสาวต้นหอมสกุลตลาแน่นอนค่ะหลังเว้นระยะห่างกันมาราว1สัปดาห์ก่อนจะเฟซไทม์บอกเลิกกันเมื่อ3วันก่อนโดยหนุ่มแท็กเปิดใจกับกองทัพสื่อว่าต้นหอมเป็นฝ่ายขอยุติความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเรื่องทัศนคติและปัญหาด้านครอบครัวค่ะเนื่องจากหนุ่มแท็กตั้งใจจะกลับไปสานต่อธุรกิจที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาจจะทำให้ต้องห่างไกลกันนั่นเองค่ะถามว่าเสียเพื่อนไหมผมว่าไม่เสียหรอกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ผู้หญิงคนหนึ่งทุกเช้าเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเราจะมีแปรงสีฟันวางไว้ตลอดเวลามันก็ทำมันเวลาเห็นแปรงสีฟันมันก็นึกถึงผู้ชายคนนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าผู้ชายคนนี้ได้ทำอะไรที่แบบไม่สบายใจที่ทำให้หอมผิดหวังนะครับผมขอโทษนะครับถามว่ายังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แล้วก็ยังคิดถึงอยู่นะครับแต่ว่ามันถึงจุดที่เราต้องจบมันก็ต้องจบขณะที่สาวต้นหอมเปิดใจทางโทรศัพท์กับนายเทนเป็นสื่อแรกถึงสาเหตุรักร้างกับหนุ่มแท็กรอบ2ยังหนักแน่นว่าสาเหตุทั้งหมดมาจากปัญหาเรื่องผู้หญิงที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำชัดไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ฝ่ายชายจะกลับไปดูแลธุรกิจที่เชียงใหม่พร้อมย้ำไม่คิดรีเทิร์นรอบ3แน่นอนค่ะผมว่าผมไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเชียงใหม่คือถ้าแบบจะต้องไปจริงๆก็คือต้องไปไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เหตุผลอันนั้นแน่ๆค่ะมีปัญหาเรื่องของผู้หญิงด้วยฮะก็ตามนั้นนะคะยังเสียใจอยู่ไหมคะกับความรักครั้งนี้คือตอนนี้มันยุ่งจนไม่มีเวลาเสียใจอะค่ะแต่ความรู้สึกมันก็ความรู้สึกของคนที่เลิกกันก็ต้องมีบ้างเขาบอกว่าเขาจะไม่คิดจะตามง้อต้นหอมแล้วอะไรเงี้ยก็ตอนที่เราแยกออกมาเหมือนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าครั้งนี้ก็น่าจะแบบเด็ดขาดพอสมควรแสดงว่าโอกาสรีเทิร์นไม่มีแล้วคงไม่มีอะค่ะสำหรับความรักของแท็กและต้นหอมเริ่มขึ้นในช่วงวันแห่งความรักปี2557ซึ่งทำเอาหลายคนเป็นงงกับความรักที่สปาร์ครวดเร็วทันใจแถมยังโชว์สวีทหวานกันแบบสุดๆแบบไม่แคร์สื่อแต่ผ่านมาเพียงไม่นานทั้งคู่ก็มีปัญหากันเมื่อต้นหอมจับได้ว่าแท็กคบซ้อนเพราะยังกลับไปตามง้อขอคืนดีแฟนสาวนอกวงการจนความรักเริ่มระหองระแหงค่ะกระทั่งมีข่าวว่าสาวต้นหอมส่งข้อความบอกเลิกผ่านไลน์ซึ่งทำให้ฝ่ายชายโกรธจัดจนควันออกหูแต่ด้วยความรักและรู้สึกผิดดีเจคนสวยก็เลยยอมขอโทษที่หึงหวงจนเกินเหตุจึงทำตลกใส่ชุดไทยทาแป้งหน้าขาวยกผ่านทูบเทียนเข้าไปกราบง้องอนแฟนหนุ่มถึงหน้าบ้านจึงกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งค่ะแต่หลังจากนั้นเพียง2เดือนทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันอย่างจริงจังในเดือนมิถุนายนเมื่อหนุ่มแท็กมีภาพหลุดแนบชิดพริตตี้สาวชื่อก้าวพร้อมด้วยข่าวว่าแอบบุกไปหาพริตตี้คนสวยถึงคอนโดซึ่งทำเอาสาวต้นหอมอดรนทนไม่ได้ออกมาประกาศขอเลิกทันทีแต่ด้วยลีลาการง้องอนสุดแยบยลหลังเลิกลากันได้เพียงแค่เดือนเดียวทั้งคู่ก็กลับมาคบกันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและสวีทหวานจนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า11เดือนก่อนที่รักจะสะบั้นในครั้งนี้ค่ะ